รายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยนี่เหรอการ์ตูนที่นายวาดน่ะใช่ครับผมเดินทางมาโตเกียวเพื่อการ์ตูนเล่มนี้เลยนะครับโอ้ยแตกสิ้นดีอะไรกันครับเอาการ์ตูนตลกพันนี้ไปให้พ้นหน้าฉันนะนี่พี่กำลังทำลายความฝันของผมนะเอ๊นี่เราทำเกินไปหรือเปล่านะเจ้าหนุ่มที่ฉันต้องเข้มงวดกับแกนะเพราะว่าฉันเคยเดินผ่านเส้นทางแบบแกมาก่อนนะสู้เขานะโมโตยามะวันหนึ่งการ์ตูนของนายจะต้องยิ่งใหญ่ที่สุดแน่ๆเงียบก่อนเฮ้ยๆเขาเห็นเราแล้วเห็นไหมไม่น่าเล่นเลยสวยแล้วไงลุกมาแล้วนี่เล่นอะไรกันอยู่ครับเนี่ยขอโทษแทนน้องได้ค่ะขอโทษแทนขอโทษเขาสิลูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ว่าไหนๆก็เห็นแล้วว่าแกล้งเราอยู่ก็เลยอยากมานั่งคุยนิดหนึ่งค่ะเป็นใครกันนะครับนี่ทำไมมีกีตาร์นี่จะมาเล่นดนตรีที่ร้านนี้หรออ๋อไม่คือเป็นวงกันนะคะเป็นพายและชาก็คือเล่นดนตรีกันเป็นวงใช่ใครคือพายใครคือชานิชาแล้วก็พายกับพายครับใช่ค่ะแล้วดนตรีอะไรก็เป็นวงอะคูสติกเนาะน้องพายก็จะเล่นกีตาร์ใช่ชาก็จะร้องเพลงประมาณนี้ในที่ไหนอะครับเล่นก็ตอนนี้มีลงใน YouTube อะค่ะก็เล่นเล่นกันอะไรเงี้ยเคยแบบลองทำแล้วก็เอาไปลงใน YouTube แล้วก็แบบมีคนติดตามว่ะก็เลยแบบลองทำไปเรื่อยๆคือร้องเพลงที่แต่งเองหรือว่าร้องเพลงเป็นเพลงโคเวอร์ใช่เอามาทำใหม่ใช่แล้วอย่างอื่นทำอะไรกันอยู่ตอนนี้ก็ตอนนี้เรียนทั้งคู่เนาะอ๋อยังเรียนอยู่ใช่ค่ะยังเรียนอยู่ก็ชาขึ้นปี4แล้วก็น้องขึ้นปี3แต่ดูหน้าเหมือนจบกันแล้วเฮ้ยเหมือนเรียนจบกันแล้วอ่ะค่ะก็ชาเรียนนวัตกรรมสื่อสารสังคมมสวค่ะแล้วก็พายเรียนศิลปกรรมค่ะศิลปกรรมเป็นเอกทางด้านดนตรีอ๋อก็คือเรียนมาทางนี้อยู่แล้วค่ะแต่ว่าฝีมือเหมือนไม่เรียนเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่แล้วเป็นยังไงมายังไงถึงได้ทำคลิปลง YouTube แล้วก็ร้องเพลง cover ก็เหมือนตอนนั้นแบบเจอกันใช่เจอกันที่ห้องซ้อมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลองชวนน้องดูอะไรเงี้ยลองมาทำกันไหมอะไรเงี้ยก็ทำดูก็รู้สึกว่าเอ้ยสนุกดีนะอะไรเงี้ยมีคนดูด้วยอ่ะก็ทำเรื่อยๆห้องซ้อมคือชาก็เล่นดนตรีหรือว่าร้องเพลงชาร้องเพลงค่ะคือหัดเล่นดนตรีแต่ว่าแบบรู้สึกว่าแบบฮัลโหลไม่ลุกนะก็เลยร้องเพลงดีกว่าอะไรเงี้ยคำตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะมีคนดูเลยค่ะทำไปแบบว่าเราก็สนุกกันอ่ะกดรีเฟซเองค่ะทำไปแล้วกดรีเฟซขึ้นแล้วอีกหนึ่งวิวเราเองเรากดเองเพลงแรกๆที่ทำเป็นเพลงอะไรบ้างเป็นเพลงรอพี่ก่อนได้ไหมอะไรประมาณนี้ค่ะเหมือนตอนนั้นมันฮิตเพลงนี้มันฮิตก็เลยแบบเอาเพลงฮิตดีกว่าลองทำดูอะไรเงี้ยลองทำแบบง่ายๆเลยอ่ะแบบเราไม่เคยทำอะไรเงี้ยเล่นกันแล้วเพลงที่ทำให้เราเริ่มเป็นที่รู้จักแล้วก็มีคนตามดูโอ้จริงเพลงนี้เป็นเพลงที่ตอนนั้นกำลังดังคือเป็นเพลงของพี่ใบเตยอาสยามแนนโอก็เห็นแบบเฮ้ยฮิตฮอตจังเลยก็เลยเอามาลองทำเป็นอะคูสติกดูเอาแนนโอมาทำแบบเปลี่ยนทำเป็นเวอร์ชันอะคูสติกปรากฏว่าแบบโอ้คนดูเยอะเลยมาแบบตกใจอ่ะตอนแรกก็ไม่ได้หวังว่าแบบจะมีคนดูเยอะเนาะก็เราก็ลองคลิกอารมณ์แบบเข้าไปดูคลิปตัวเองหน่อยอะไรเงี้ยเขาบอกเฮ้ย
เยอะมันเยอะขนาดนี้เยอะใช่ไหมกี่ทีก็วันนั้นนั่งกดกัน2คนก็เป็นแสนแล้วเราไม่ใช่ตอนนี้ประมาณล้านเท่าไหร่2 ล้านประมาณมันอาจจะเป็นเพราะแบบความรู้สึกแปลกใช่เพราะว่าเอามาทำเป็นอะคูสติกแล้วตอนที่เราเริ่มทำคลิปลง YouTube อ่ะเราได้ไอเดียคือมันเหมือนกับว่ามันมีไอเดียครบเลยว่าจะถ่ายยังไงพรีเซนต์ตัวเองยังไงอะไรแบบคือเหมือนตอนแรกๆก็ยังไม่ได้มองว่าต้องแบบเตรียมองค์ประกอบอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็เล่นกันไปตามภาษา2คนสักพักแบบปกติพอเราเริ่มเกรงใจคนดูไงพี่แบบเฮ้ยเค้ามาดูว่าทำไมเราเล่นอะไรให้เค้าดูวะเนี่ยอะไรเงี้ยก็เลยเริ่มแล้วเออเฮ้ยเสื้อผ้าวันนี้เป็นสีนี้ดีมั้ยอะไรเงี้ยเล่นแบบมีแบบหาอย่างอื่นมาใส่ในดนตรีอะไรเงี้ยค่ะแบบเป็นเสียงพวงกุญแจอะไรเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็ทำเองกันหมดเลยใช่ค่ะใช้เวลานานไหมครับคลิปหนึ่งหมายถึงรวมทั้งการเลือกเพลงตัดสินใจความจริงเลือกเพลงก็นานแล้วถ้าเลือกเพลงก็จะนานหน่อยก็ตีกันอยู่สองคนแบบจะเพลงไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดเรื่องคิดหรืออะไรเงี้ยส่วนมากจะแบบชอบคิดกันหน้างานพอจะถ่ายปุ๊บก็เฮ้ยใช้อะไรดีมีอะไรใกล้ตัวหยิบอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ต้องมีทีมดิต้องมีคนถ่ายใช่ก็จะมีพี่ๆช่วยถ่ายแต่ว่าถ้าเกิดเป็นด้านดนตรีอะไรเงี้ยก็จะคิดกัน2คนแล้วก็ให้พี่เขาช่วยถ่ายให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะการเลือกเพลงมา cover นี่เราต้องลองออกแบบก่อนไหมว่าเพลงนี้เราจะเอามาทำแบบไหนปรับยังไงใช่ต้องมีใช่ค่ะเพราะแบบบางทีอย่างเพลงแน่นอกอย่างเงี้ยค่ะมาเป็นแบบสไตล์อย่างนั้นอ่ะเราก็แบบจะเล่นยังไงดีมันก็ต้องใช้เวลาคิดหน่อยว่าจะเปลี่ยนเป็นยังไงให้มันน่าฟังได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะอะคูสติกมันก็มีหลายสไตล์อยู่นะใช่บางทีก็คือเหมือนพายจะถนัดเป็นแจ๊สบางทีก็เออผสมหน่อยเห็นน้องเรียนมาอะไรเงี้ยเอาแจ๊สมาใส่เออให้มันดูแบบแปลกไปจากของเดิมเท่าที่จำได้ดีไซน์ใหม่อะไรเงี้ยแล้วก็ลง YouTube มันก็เป็นที่นิยมมากเหมือนกันใช่ใช่แทบจะเรียกว่าจริงๆแบบสมัยนี้เพลงใหม่ๆก็ไม่ค่อยมีที่แบบจะดังนะแต่ว่าคนก็ไปนิยมฟังคัฟเวอร์เยอะพายกระชาคิดว่าอะไรมันคือเสน่ห์ของการทำเพลงคัฟเวอร์คือเหมือนบางทีเวลาเรานั่งทำกัน2คนเงี้ยถ้าเกิดคนทำคัฟเวอร์ก็น่าจะรู้เหมือนเวลาเราฟังเพลงเขามามันก็จะติดเมโลดี้เราในหัวแล้วคือแบบการที่จะเปลี่ยนมันนะมันจะยากเพราะว่าเหมือนมีสิ่งเก่าอยู่ในหัวแล้วมันต้องมาคิดใหม่ให้ดีกว่าที่เขาทำไว้อะไรเงี้ยก็ค่อนข้างยากทำแล้วตายก็มีหลายเพลงเนาะที่แบบพยายามเปลี่ยนแล้วแบบมีคนมาแบบเฮ้ยอันเก่าดีกว่าไหมอะไรเงี้ยก็มีแต่ว่าถ้าลองทำไปเรื่อยๆมันจะเจอจุดที่เฮ้ยพอฟังแล้วรู้ว่าเอ้ยนี่ต้องเป็นของพายและชาแน่เลยอันนี้ต้องเป็นของรูม39แน่เลยต้องเป็นของอะไรเงี้ยมันจะมีทิ้งลายเซ็นของตัวเองไว้ในการcover เพลงนั้นๆอะไรเงี้ยค่ะน่าจะเป็นเสน่ห์ที่แบบเราสร้างจุดนึงขึ้นมาให้คนอื่นแบบจำได้ว่าแบบนี้เป็นของเราแน่ๆอะไรเงี้ยแล้วในแง่ของการเลือกเพลงเราส่วนใหญ่เราตัดสินใจจากอะไรความดังของเพลงหรือว่าส่วนนึงเหมาะกับเราก็ความดังจากเพลงก็เป็นหลักๆที่ต้องเลือกใช่เพราะว่าถ้าเราทำแล้วเพลงนี้เขามีคนรู้จักอยู่แล้วอย่างเงี้ยพอเราทำก็เพลงนี้เราเคยฟังแล้วลองเข้าไปฟังสไตล์อื่นของที่คนอื่นทำอย่างแบบว่าเราเป็นวงโคเวอร์อย่างเงี้ยค่ะเราก็จะไปฟังของเอิร์ธของอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าแบบเฮ้ยเขาทำกันยังไงบ้างอยากดูว่าเขามีแนวคิดยังไงกันบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็หลากหลายกันไปก็จะเป็นแรกที่เลือกตามความดังแต่หลังๆก็แบบอยากเอาอันเนี้ยได้ไหมอะไรเงี้ยจะเป็นวันนั้นเออแต่บางทีมันก็ดีนะเวลาที่มีคนเอาเพลงสมมติว่าเพลงที่อาจจะเก่านิดนึงหรือว่าคนไม่ค่อยได้ฟังแล้วแล้วเอากลับมาทำใหม่แล้วก็มันทำให้เป็นที่นิยมแบบนั้นก็มีบ้างนี่ก็เพลงแรกก็ชวนหมอกหรือควันพี่เบิร์ดก็แบบเฮ้ยน้องยุ่งไหนท้องนะใช่แล้วเริ่มตีแล้วแล้วเราปกติเป็นคนที่ฟังเพลงเยอะอยู่แล้วใช่ค่ะใช่แล้วเข้าไปดูคนอื่นคัฟเวอร์บ่อยครับเหมือนกับศึกษาเขาอะไรก็บ่อยนะคะจริงๆชอบดูถ้าอย่างเราเล่นโคเวอร์อย่างเงี้ยค่ะคือก็ชอบดูของวงอื่นด้วยเพราะว่าแบบเราอยากรู้ว่าเขาเล่นเป็นยังไงเขามีแบบการเล่นสไตล์อย่างนี้หรอแต่คือเราไม่ได้ไปก๊อปหรือว่าไปเอาของเขามาใช้กับเราอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าแค่แบบดูแล้วก็เราก็ชื่นชมในผลงานของเขาอะไรเงี้ยค่ะ
มีใครที่มีใครที่ชอบวงโคเวอร์ใช่มั้ยคะก็มีพี่เอค่ะอันนี้เค้าเล่นเก่งมากเลยพี่เอค่ะแล้วก็ที่ฟังทั่วไปก็มีเอิร์ธมีวงอะไรนะก็ความจริงเราชอบลุงเธอที่ไหนมากสุดเพราะเหมือนเขาเป็นต้นแบบของวงโคเวอร์เพราะว่าหลังๆเนี่ยผุดเป็นดอกเห็ดเลยวงโคเวอร์แล้วแบบก็มีเลือกเยอะแต่ว่าแรกๆน่าจะเป็นลุงเธอที่ไหนที่แบบรู้สึกว่าเออเป็นแบบบุกเบิกอะไรอย่างเงี้ยลุงบุกเบิกฟังกี่ทีก็ไม่เบื่ออะไรนะฟังกี่ทีก็ไม่เบื่อแล้วเมื่อกี้ที่เรียนเสียงล้อเราเนี่ยดูมืออาชีพมากเลยนะที่มันความสนใจอะไรบ้างไม่เหมือนเล่นกันบ่อยเวลาซ้อมกับพายอะไรเงี้ยคือความจริงก็ขี้เกียจซ้อมใช่ไหมก็เลยแบบหาอะไรมาเล่นกันชอบแบบพากเสียงเป็นคนดูคนนี้อะไรเงี้ยค่ะวันนี้ใครเครียดอะไรเงี้ยมันเหมือนซ้อมเยอะทำยังไงบ่อยก็มีหลายเสียงแล้วก็จะมีเสียงแบบผู้ชายก็จะเป็นเสียงแบบผู้ชายตัวโกงหน่อยก็จะอืมง่ายล่ะแกอะไรเงี้ยถ้าเป็นผู้หญิงก็แบบก็ไม่ยังไงหรอกค่ะอะไรประมาณนี้อะไรประมาณนี้ตลกดีแล้วมันตลกตรงที่แบบเสียงที่เราฟังในทีวีอะพวกละครต่างชาติต่างประเทศที่เขามาฉายแล้วแบบเสียงนางเอกเสียงเด็กเสียงอะไรมันเป็นเสียงเดียวกันหมดเลยตั้งแต่เราเด็กๆยังมีนางเอกคนเดียวใช่ประมาณนี้ก็ฟังมาแล้วก็จำเอาแล้วก็ออกมาเล่นกันเสียงหมาเสียงแมวอะไรเงี้ยเสียงหมาเสียงแมวเรียนได้ด้วยแล้วก็เหมือนตอนนั้นเล่นไงก็จะมีแบบพายก็จะเล่นเป็นเสียงดนตรีอะไรเงี้ยถ้าหมาก็แบบฮู้ฮู้เองวันนี้ก็จะแบบใส่ซาวกันนู่นนี่นั่นให้มันดูตลกวุ่นวายอะไรเงี้ยแต่นี่ไม่ได้ลงเลย YouTube ไม่ได้ลงค่ะกลัวคนตกใจกลัวจะได้10ล้านแต่คือตอนที่ซ้อมก็ลองเล่นอย่างเงี้ยใช่ก็จะมีเล่นพายก็เล่นกีตาร์สาธิตบางทีลองก็มีหลายเสียงอะแต่ถ้าเกิดเป็นโนน้องก็จะแบบเล่นได้หลายแบบมากกว่าอะไรเงี้ยถ้าเป็นกีตาร์มันก็อาจจะได้แค่บางเสียงอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือเพื่อความบันเทิงตัวเองใช่เล่นใครที่เห็นเขาห้องซ้อมนี่ไม่ใช่อะไรนะเป็นเล่นซ้อมห้องซ้อมเครียดเลยโอเคไหนลองดูครับได้เอามั่วนะเอามั่วมาอันนี้น่ากินจังเลยนะบ้าจริงอุ้ยไอติมวอมาน่ะจะอยากกินไหมไม่กินเหรอไม่กินก็ได้นะจะเอาอะไรล่ะน้องพายหญิงสาวผู้น่าสงสารเธอป่วยเป็นโรคมะเร็งลำไส้ระยะสุดท้ายไม่มีห้องน้ำให้เธอเข้าเลยเธอต้องทำยังไงดีเธอเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนในโลกใบนี้ยายดีค่ะ วันนี้ก็ไปเรื่อยๆใช่จนกว่าจะหายเครียดเราซ้อมต่อใช่ค่ะนี่ก็ขำใหญ่เลยนะสนุกดีค่ะใช่แล้วพายกระชานี่มีงานอดิเรกอย่างอื่นหรือเปล่าทำอะไรอื่นพี่ชาก่อนดีกว่าโยนเลยนะก็ปกติจะชอบถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เหมือนเวลาเนี่ยนั่งๆอยู่บางทีเพื่อนไปด้วยเพื่อนก็จะรู้สึกรำคาญมากแบบสมมุติมันกำลังจะกินเดี๋ยวขอเล่งก่อนมุมนี้ดีกว่าเพื่อเอาไปลงใช่เพื่อเอาไปลง Instagram หรือแบบเอาส่งให้เพื่อนหรืออะไรเงี้ยบางทีเพื่อนยืนอยู่ก็แบบพลิกดูเดี๋ยวตรงนี้เอาตรงนี้เพื่อนก็จะแบบไม่มีมารยาทเลยนะว่าพลิกดูอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นคนชอบการในการใช่ประมาณนั้นใช่ค่ะติดๆอย่างเงี้ยพี่แล้วแต่ว่าถ่ายรูปแบบเป็นกล้องฟิล์มอะไรอย่างงี้มั้ยอ๋อกล้องฟิล์มก็มีถ่ายบ้างค่ะแต่ส่วนมากเป็นดิจิตอลแต่ส่วนใหญ่คือถ่ายเพื่อแชร์ก็คือไม่ค่อยได้ลงเองด้วยนะความจริงจะแบบส่งให้เพื่อนอะเหมือนเพื่อนก็แบบตอนแรกก็ไม่อยากถ่ายหรอกแบบก็จะถ่ายในตั้งหนาพอกลับบ้านนะนี่ได้ยังแต่งยังรีบเลยอะไรเงี้ยถ่ายให้เขาใช่ประมาณนั้นก็ไม่ถือว่าเป็นงานเนาะทำสนุกใช่ทำสนุกแต่พายชอบเลี้ยงแมวชอบเลี้ยงแมวเลยชอบเป็นแบบชีวิตจิตใจแล้วตอนนี้ตอนเมื่อก่อนหมายถึงว่าชอบเลี้ยงแมวตัวใดตัวหนึ่งของเราหรือว่าชอบเลี้ยงแมวชอบเลี้ยงแบบว่ามีแล้วอยากได้อีกอะไรเงี้ยอันนี้มีกี่ตัวบอกเขามี5ตัวมี5ตัวซึ่งอยู่ในห้องแล้วแบบเยอะมากจริงๆตอนแรกเป็นคนที่ไม่ชอบแมวมากเพราะว่าแบบคือติดมาจากคุณแม่อะไรเงี้ยคุณแม่จะไม่ชอบแมวเพราะว่าแม่เคยบอกว่ามันควรอะไรอย่างเงี้ยค่ะพายก็จะมันควรแล้วต้องเจ็บอะไรเงี้ยจะไม่กล้าเล่นกับแมวอะไรเงี้ยค่ะเสร็จแล้วทีนี้มีวันนึงเราไปกับเพื่อนไปที่จตุจักร
แล้วก็ไปเจอลูกแมวน่ารักมากคือจุดเริ่มต้นให้มีตัวต่อมาอะไรเงี้ยค่ะก็ซื้อตัวนั้นมาเลี้ยงแล้วเป็นชีวิตจิตใจยังไงอ่ะคือแบบอยากอยู่กับมันตลอดเวลาใช่ใช่คือชอบมากค่ะคือแบบสนุกอยู่กับมันแล้วมีความสุขเหมือนมันเข้าใจเราอะไรเหมือนคุยกับมันรู้เรื่องจะเป็นทาสแมวใช่ก็เวลาไปซ้อมก็จะเนี่ยเอาแมวไปด้วยก็จะอยู่ห้องแบบกวนเปียนตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยแบบเวลาพี่ชามาห้องพายก็จะมีแมวมาละมาใช้ต้องใส่ผ้าปิดปากเพราะว่าแพ้ฝนแล้วนี่ก็แล้วมีแบบพาไปเขาเรียกอะไรนะมีแบบเสริมสวยแมวอะไรอ๋อจริงๆทําเองดีกว่าค่ะกลัวที่กลัวตามร้านอะไรเงี้ยมันเขาทําแบบอาจจะแรงอะไรเงี้ยแล้วกลัวบอกช้ําเป็นห่วงมั้ยเป็นห่วงเออน่ารักแล้วมันไม่ต้องดูแลเยอะครับจริงๆแมวดูแลตัวเองได้ค่ะแบบว่าพกเลี้ยงตัวเองทำความสะอาดตัวเองใช่คือไม่ต้องไปเขาถามว่าพายอ่ะดูแลตัวเองบ้างไหมพายก็มีกระบะทรายเป็นของไม่ใช่ไม่ใช่ละอันนั้นแมวก็ดูแลความสะอาดง่ายค่ะเพราะว่าเขาก็มีเลี้ยงตัวเองมีแบบทำความสะอาดขนอะไรอย่างนี้แล้วพวกอุจจาระอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีกระบะทรายให้เป็นคนก็เลี้ยงง่ายใช่ไหมใช่แค่กวาดเฉยๆเปลี่ยนแล้วปล่อยเขาออกไปเดินแล้วเขากลับมาเองหรืออยู่แต่ในบ้านจริงๆพายเลี้ยงแบบปิดค่ะเลี้ยงแบบว่าอยู่ในบ้านดีกว่าเพราะว่ากลัวแบบถ้าไปข้างนอกอาจจะแบบมีเห็บหรือว่ามีพวกอาจจะเป็นขี้เลื้อนเป็นอะไรก็ว่ากลัวเขาจะจริงจังเขาพูดเรื่องแบบนี้จริงจังมาทันทีหลักการเลยชอบนี่มันก็จะมีเพิ่มจาก5เป็น6เป็น7จะเปิดฟาร์มแล้วอย่างเงี้ยอยากเปิดฟาร์มอันนี้ก็ไงก็ไปถ่ายรูปแมวใช่ก็จะเนี่ยถ่ายรูปแล้วก็ส่งให้เขาอะไรเงี้ยไม่มีอะไรทำก็ถ่ายรูปแมวไม่ได้ซ้อมหรอกไปห้องเขาจริงๆนั้นมาซ้อมก็เล่นแมวมีแมวอะไรบ้างครับมีถ้าเป็นพันก็มีเมนคูนค่ะเมนคูนแล้วก็สกอตติชโฟลด์แล้วก็มีพันธุ์ไทยตัวหนึ่งอ๋อเนี่ยไทยสวยนะค่ะสวยสวยเลี้ยงยากไหมไม่ยากค่ะแต่ว่าที่พายสังเกตคือแมวไทยดูจะซนกว่าแมวใช่พวกแมวนอกจะแบบว่าเงียบไม่ที่พายเลี้ยงไม่มีนะหนูเหรอมันแล้วแต่ตัวละแต่ว่าแต่มันมีความแตกต่างกันอะเหมือนแบบแมวไทยก็เหมือนคนไทยอะแบบว่าดูแข็งแรงอะดูแบบเกี่ยวหรือไงดูสนุกสนานเขาแค่ว่องไวอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะนอนอืดถ้าเป็นพวกแบบเป็นคูนอะไรเงี้ยแต่คือมันก็ซนตามปกติตามวัยมันความสนใจในแมวมันเป็นดูลึกจริงจังทางดูลึกจริงจังอาจจะจริงจังกว่าดนตรีรู้เยอะกว่าอีกนะอีกหน่อยก็สอนแมวเล่นกีตาร์โอ้โหถ้าได้คนยากเกินร้อยล้านแน่นอนขึ้นปี3ก็เหลืออีกปีนึงแล้วพอเราเรียนจบแล้วเราคิดว่าเราจะดำเนินชีวิตไปในทางดนตรีทางนี้ต่อป่ะคือมันมีแนวโน้มแบบนั้นไหมน่าจะของชาน่าจะประมาณนั้นแหละค่ะเพราะว่าเหมือนความจริงแล้วความน่าสงสารของคนที่รักในดนตรีอย่างนึงก็คือเราจะไม่สามารถหลุดวงจรจากมันได้เลยคือเหมือนแบบถึงเราจะออกไปไกลแค่ไหนทำอย่างอื่นแต่ดนตรีมันจะเป็นสิ่งนึงที่เราอยากทำมากที่สุดอะไรเงี้ยเหมือนทำแล้วอยู่กับมันได้นานที่สุดอะไรเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าน่าจะไปทางนั้นคือชานี่ก็เป็นอาจจะร้องเพลงเป็นนักร้องจะต้องฝึกเล่นเองสักวันน้องพายอาจจะเบื่อเราแล้วก็เปิดปาแมวจะเล่นอะไรอ่ะก็คือเล่นกีตาร์ใช่ค่ะเล่นกีตาร์หรืออาจจะเป็นโนเครื่องนั้นแหละเอาง่ายๆไปก่อนแต่คือเราก็ชอบอยู่แล้วใช่ค่ะใช่ชอบแบบมันก็จะอยู่กับเราได้เหมือนว่าเราส่วนใช่ใช่เราก็ไม่ได้ใช้สิ่งที่เรียนก็อาจจะเอามาใช้บ้างคือในด้านของโปรดักชันหรืออะไรเงี้ยอาจจะแบบคิดเองบ้างในส่วนไหนอะไรที่เราทำได้อะไรเงี้ยค่ะประมาณนั้นที่เรียนนี่คือมีอะไรทำเรียนทำหนังทำอะไรแบบที่ชาเรียนจะจบมาอาจจะเป็นแบบพวกแบบมีเดียแพนเนอร์หรืออะไรเงี้ยเวลาเราทำอะไรเหมือนเวลาเงี้ยทำกันสองคนเราก็จะเป็นคนดูให้ว่าแบบเฮ้ยเราช่วงนี้เราปล่อยอะไรดีปล่อยยังไงดีปล่อยลงYouTube ปล่อยลง Facebook ยังไงดีอะไรเงี้ยค่ะดูคอนเทนต์ยังไงอะไรประมาณเนี้ยวางแผนจัดการใช่ๆประมาณนั้นใช่แต่ของพายเนี่ยมันค่อนข้างจะชัดเจนเลยแบบสิ่งที่เรียนมาก็คงจะไปอย่างนั้นมั้งใช่มั้ยครับก็
จริงๆพายก็คงจะไม่หยุดเล่นดนตรีอะค่ะก็ยังเล่นต่อไปแต่ว่าอาจจะหาอะไรทำอย่างอื่นอย่างเช่นเปิดฟาร์มแมวเปิดคาเฟ่แมวอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่ดูอีกทีแต่ว่าสนใจในเรื่องของแมวค่อนข้างมากมากขนาดนั้นเลยเหรอก็ได้ได้อยู่เราหลุดเรื่องกีตาร์ไปแล้วหลุดเรื่องดนตรีแล้วเนี่ยก็ยังทางเล่นอยู่ค่ะแต่ว่าอาจจะแบบมองทางอื่นว่าเราทำได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะแต่ยังคงเรื่องนี้ไว้อาจจะเปิดคาเฟ่แมวแบบเราเล่นกีตาร์ลูกค้าเป็นแมวอะไรเงี้ยลูกค้าเป็นแมวเอามาผสมผสานกันได้ลูกค้าเป็นแมวใช่ประมาณนั้นแล้วถ้าในแง่ของดนตรีเนี่ยคิดว่าเรามีเป้าหมายไหมว่าจะไปถึงจุดไหนความจริงเหมือนตอนนี้ที่คิดอยู่ก็คือเหมือนทำตรงนี้ให้ดีค่ะเหมือนว่าเราก็พัฒนา2คนให้มันมากกว่าการเป็นแค่โคเวอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วข้างหน้าคือจะยังรวมกันไหมหรือจะยังไงก็ว่ากันอีกเรื่องเพราะว่าน้องก็ยังเรียนอยู่คือมันก็ยังต้องเจอทางแยกอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องแบบไปคิดกันตรงนั้นอีกเคยคิดจะไปประกวดอะไรแบบที่เขาประกวดไหมความจริงไม่ได้คิดเนาะเพราะว่าเหมือนว่าเวลาการประกวดแบบเราคิดกันว่ามันต้องมีอะไรมาเป็นองค์ประกอบอีกเยอะอย่างเช่นฐานคนโหวตหรอหรือชื่อเสียงหรืออะไรเงี้ยเราทำเองอย่างนี้สบายใจกว่าใช่จริงๆประกวดมันก็ดีนะเพราะว่ามันจะได้ประสบการณ์ไงคะแต่ว่าคือเราทำมาในด้านของแบบแต่งเพลงแล้วอะกำลังแบบว่าแต่งเพลงหรือว่าทำในส่วนของตรงนี้ที่ไม่ใช่ประกวดหรือว่าหาเวทีแข่งขันอะไรนี้แล้วค่ะคือมันก็ดีมันมีข้อดีของมันอยู่แต่ว่าเราทำอีกในทางนึงอะไรเงี้ยค่ะใช่ทางนึงแล้วอะไรแล้วที่ทำแต่งเพลงเองกันอยู่ตอนนี้ใครทำอะไรก็ส่วนมากคือชาจะเป็นคนแต่งนิดนึงเหมือนคนอื่นเขาอาจจะต้องมีดนตรีหรืออะไรอย่างนี้แล้วก็ใส่เนื้อแต่ว่าชาจะแบบทำขึ้นมาลอยๆอะไรเงี้ยบางทีเราแต่งมาเป็นเพลงแล้วก็ไปร้องให้น้องฟังแล้วก็บอกว่าอ่ะใส่คอร์ดอย่างเงี้ยอะไรแบบเนี้ยก็ให้น้องหาคอร์ดงานยากมาแต่จะเป็นคนสมมติว่าแต่งเนื้อเพลงอ่ะอาจจะเป็นชาใช่ใช่ค่ะแล้วน้องก็จะเป็นด้านดนตรีก็มั่วลงไปว่าจะได้ไหมส่วนใหญ่มันเนื้อหาจะมาจากอะไรครับแรงบันดาลใจที่เรามันแล้วแต่ตอนนั้นเลยอยากจะทำอะไรขึ้นมามันก็ทำขึ้นมาดื้อๆเลยแต่ว่าก็ไม่พ้นเรื่องเพลงรักอะเพราะว่าก็เป็นเพลงที่แบบคนฟังเข้าใจง่ายติดพูดมาขอแห้งนี่หยิบกินไปหลายชิ้นแล้วนะน้องพายเรามากินอาหารกันได้ได้ค่ะได้ถนัดเบอร์เกอร์เจ็บฮะมีคนกำลังเฝ้ามองผมอยู่ใครกันอะทางนี้หรือว่าทางนี้กันนะเฮ้ยทางไหนกันแน่เนี่ยผมว่าตอนนี้ไม่ปลอดภัยแล้วทุกคนทำเป็นนิ่งไว้นะผมว่าผมรู้ตำแหน่งของมันแล้วทุกคนค่อยๆหันไปช้าๆนะได้ค่ะคนร้ายก็คือ